พึ่งพากันตั้งใจให้ดีการปฏิบัติธรรมก็คือฝึกตั้งอกตั้งใจนี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมนี่หมายความว่ามันไม่ค่อยตั้งอกตั้งใจไม่ค่อยสำรวมตนเท่าไหร่นี่เรียกว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมปล่อยใจของตนให้คิดซ่านไปตามความอยากความปรารถนาผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะรู้จักควบคุมใจของตนให้คิดให้นึกแต่เรื่องที่สำคัญสำคัญเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องใดไม่เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามห้ามจิตไม่ไปคิดไปถ้าหมายความว่าเมื่อมันไม่เป็นประโยชน์แล้วมันก็เป็นโทษเท่านั้นเองเนี่ยหรือบางทีมันก็เป็นกลางๆเรื่องที่คิดนั่นจะเป็นโทษก็ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์ก็ไม่เชิงอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ที่กลางๆเราก็สันนิษฐานดูความคิดที่เป็นกลางอย่างนั้นนี่มันก็ไม่มีโทษมากมายอะไรแต่ถ้าว่ามันก็เป็นอุปสรรคแก่ความสงบอยู่เหมือนกันแหละทำใจให้สงบลงไม่ค่อยได้ถ้าไปมัวแต่คิดไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าพูดตรงๆเนี่ยก็แล้วการปฏิบัติจิตใจของตัวเองนี่แหละให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่าให้มันเอียงไปทางอกุศลธรรมธรรมดาจิตใจของคนสามัญทั่วๆไปนี่นะมันมีเอียงไปเอียงมาอยู่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่างเดียวเผลอๆมันก็คิดไปในอกุศลธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จึงชื่อว่าพยายามรักษาจิตนี่ไม่ให้มันตกไปทางอกุศลธรรมนี่นะว่าสำคัญนะถ้าปล่อยใจให้คิดเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่จัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็จะต้องได้รับผลจากความคิดนั้นสองอย่างคือสุขกับทุกข์นั่นเองแหละความคิดที่เป็นฝ่ายอกุศลธรรมถ้าหากว่าไม่ละมันแล้วมันก็ต้องให้ผลเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าความคิดที่เป็นกุศลธรรมให้ผลเป็นสุขสบายทั้งในปัจจุบันและทั้งในเบื้องหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ทุกข์ร้อนคนมีบุญคนมีกุศลอยู่ในใจใจเยือกเย็นสบายอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนถ้ามีเรื่องยุ่งอะไรเกิดขึ้นมามันก็มีอุบายแก้ไข ก็เพ่งพิจารณาดูเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็ล้วนแต่เป็นสังขารธรรมทั้งนั้นเลยสังขารธรรมทั้งหลายนะมันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปถ้าปัญญาเพ่งพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องวุ่นวายต่างๆเหล่านั้นก็มองเห็นมันเกิดมันดับไปอยู่ไม่ใช่ว่ามันมีตัวมีตนอะไรมันไม่ได้มีตัวตนอะไรเหมือนอย่างช้างอย่างเสือที่มันจะวิ่งเข้ามาชนเอาหรือมันจะมากัดเอาอย่างนี้มันไม่มีเนี่ย
ดังนั้นก็จึงได้พูดอยู่บ่อยๆว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าเมื่อใจเราไม่ยึดถือสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องดับไปถ้าสิ่งใดใจยึดถือเอาไว้มันก็จึงมีปรากฏอยู่ในใจนี้ต่อไปดังนั้นมาพิจารณากันมาถึงตอนนี้แล้วก็เห็นว่าไม่เป็นเรื่องลำบากยากเย็นเท่าไหร่นักถ้าพอควบคุมจิตได้แล้วบาปอกุศลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เราควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมโดยส่วนเดียวเช่นควบคุมจิตให้มันตั้งอยู่ในความไม่โลภไม่คิดอยากได้สมบัติของใครมาเป็นของตนตนหาได้มาเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแล้วพยายามควบคุมจิตนี้ไม่ให้มันสร้างความโกรธให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้มันยึดเอาความโกรธไว้ให้มันสร้างเมตตาธรรมกรุณาธรรมแทนความโกรธนั้นเดี๋ยวว่าเราเพ่งพิจารณาคนที่เราเกลียดชังมาแต่ก่อนนั้นนะให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นว่าบุคคลนี้เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูน่าสงสารไม่ใช่ว่าเป็นคนน่าเกลียดน่าชังอ้าวแล้วทำไมยังว่าเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูก็เพราะเหตุว่าเป็นมนุษย์ชาติเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ได้เป็นอย่างอื่นมีสภาวะเหมือนกันกับตนถึงจะเกลียดชังหรือว่าจะไม่เกลียดชังรูปร่างอันนี้มันก็แปรผันไปในที่สุดก็แตกทำลายลงดังนั้นเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็จึงลงความเห็นว่ามันไม่น่ารักน่าชังอะไรบรรดารูปกายทั้งหลายจะเป็นรูปคนก็ตามรูปสัตว์ก็ตามรูปต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่ออะไรรูปเครื่องประดับตกแต่งที่เขาประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาวิจิตรพิสดารต่างๆพวกนี้เมื่อเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วมันก็จะมองเห็นว่าเป็นแต่สภาวะธาตุเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นของสวยของงามหรือของขี้ร้ายอะไรเลยฮะเมื่อเพ่งดูในทางสภาวะธาตุแล้วเหมือนกันหมดเลยคำว่าธาตุนั่นแปลว่าสภาวะที่มันเป็นเองอยู่อย่างนั้นมาสิ่งที่ประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาหมดนี่เมื่อมันแตกดับลงไปแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เป็นอย่างอื่นนี่แหละคำว่าสัพพะธาตุนี่นะมันจะเป็นเองอยู่อย่างนั้น ถ้าหากว่าปัญญามาเพ่งพิจารณาเห็นลงไปจนถึงเป็นสัพพะธาตุแล้วอย่างนี้มันก็คลายความรักความชังออกจากดวงจิตนี้ได้แต่ถ้ามันยังเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เช่นนี้เนี่ยมันจะละความรักความชังนี้ไม่ได้เลยเพราะถ้ามันเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อย่างนี้มันก็จะต้องมีสมมุติกันขึ้นว่าคนนั้นน่ารักคนนี้น่าเกลียดคนนั้นสวยงามคนนี้ขี้ร้ายอะไรมันก็สมมุติกันขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยวันนี้จิตของผู้หลงผู้เมาแล้วมันก็ต้องหมุนไปตามสมมุติของโลกโลกเขาว่าคนนี้น่าเกลียดมันก็เกลียดไปตามกันโลกเขาสมมุติว่าคนนี้น่ารักน่าใครมันก็หลงรักหลงใครไปตามสมมุติของโลกอันอย่างนี้นี่ผู้ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยจิตของตนให้หมุนไปตามกระแสของโลกอย่างนั้น
พราะว่าจิตดวงเดียวนี่นะก็ต้องรักษาเอาเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนล่ะมันทิ้งไม่ได้มันมีดวงเดียวนั่นแหละมีดวงเดียวเท่านี้เราก็พยายามรักษาเอาให้ได้พยายามใช้ปัญญาสอนไปเรื่อยๆสอนให้มันรู้ความจริงของสิ่งต่างๆดังกล่าวมานั่นเนี่ยสอนมันไปจนว่ามันรู้จนมันเห็นว่าไม่น่ารักไม่น่าชังนู่นอย่างนี้แหละแต่เมื่อมันยังเห็นว่าน่ารักน่าชังอยู่ก็ให้มันเบาบางลงไปเรื่อยๆอย่าให้มันรุนแรงขึ้นไปตัดทอนให้มันเบาบางลงนี่กิเลสเหล่านี้นี่เมื่อบุคคลไม่พยายามตัดทอนให้มันเบาบางลงแล้วมันก็จะกลายเป็นกิเลสหยาบไปเป็นกิเลสหยาบแล้วจะทำให้คนเราทำบาปแบบนี้นี่ทำกรรมมันชั่วร้ายใส่ตัวเอง ดังนั้นนะจึงสมควรที่จะต้องพิจารณากันให้ละเอียดถี่ถ้วนฟังต่อพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทตื่นตัวกันอย่างที่พระบาลีตรัสไว้ว่าอะยังโคเมกายโยกายของเรานี่แลอุดทังปาณัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาอะโคเกสามัทกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปะการสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนตักเตือนพุทธบริษัทให้มีสติสัมปชัญญะระลึกน้อมเข้ามาดูร่างกายสังขารอันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คนส่วนมากไม่ได้เข้ามากรวดดูร่างกายของตัวเองมีแต่ทรงใจไปเกาะไปคล้องอยู่ตั้งแต่วัตถุภายนอกนู่นส่วนอัตภาพร่างกายนี่เป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงจิตแต่จิตหากไม่ยอมรับรู้ความจริงของร่างกายนี้นี่มันเป็นปัญหาที่ให้คนเราเป็นทุกข์เดือดร้อนนะเพราะเหตุนี้แหละเมื่อเวลาร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนไปจิตผู้อาศัยอยู่นี่ก็เดือดร้อนแหละเพราะไม่ได้เคยพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงมาแต่ก่อนดังนั้นจึงได้เดือดร้อนกระวนกระวายไม่มีความอดกลั้นทนทานต่อทุกขเวทนาแล้วก็สะสมความรักความชังไว้ในใจก็เมื่อมันรักมันพอใจในรูปกายอันนี้แล้วมันก็รักมันก็พอใจไปในรูปกายอื่นเมื่อมันเกลียดมันชังรูปกายอันนี้แล้วมันก็ไปเกลียดชังรูปกายอื่นเข้าไปอีกอยู่อย่างนี้แหละจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วคนเรานะนั่นดังนั้นถ้าว่าผู้ใดมีสติสัมปชัญญะระลึกเข้ามาดูอัตภาพร่างกายอันนี้ให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงลำดับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปตลอดอาการ32นู่นแล้วแยกแยะดูแล้วถามตัวเองดูซิว่าที่ไหนเป็นตัวตนของเราอย่างนี้มันจะตอบได้เลยว่ามันไม่มีตัวตนไม่มี
มีแต่อาการ32ผมขนเล็บฟันหนังอันมูนี่มันก็เป็นสภาวะธาตุเป็นธาตุดินทั้งนั้นเลยธาตุน้ำก็เป็นของเหลวซึมซาบอยู่ในธาตุดินนี่แหละ เช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมูกน้ำเสลดน้ำปัสสาวะอะไรมูนี่มันก็ซึมซาบอยู่กับธาตุดินนี่เองธาตุไฟมันก็ยังกายให้อบอุ่นยังกายให้กระวนกระวายยังกายให้สุดโทมยังเผาอาหารให้ย่อยก็ธาตุไฟนี่มันก็อาศัยอยู่กับธาตุดินนี่เองนะอะไรถ้าธาตุดินนี่วิบัติลงไปแล้วเอ้าธาตุไฟมันก็วิบัติไปตามกันมันเป็นอยู่อย่างนี้ธาตุทั้งสี่อันนี้ธาตุลมก็อาศัยอยู่กับธาตุดินนี่เหมือนกันเลยเหมือนอย่างแผ่นดินภายนอกนี่แหละเป็นที่อาศัยอยู่แห่งสิ่งต่างๆทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองตลอดถึงธาตุลมหมู่นี้นะมันก็พัดไปพัดมาอยู่กับแผ่นดินอันนี้มันก็ไม่มีอะไรอัตภาพร่างกายอันนี้ก็มีเท่านี้เองนะแล้วคนผู้ไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใคร่ควรไม่ได้มาเพ่งดูลักษณะอาการของรูปของกายอันนี้ให้เห็นจริงจังแล้วมันก็หลงมันก็เมาไปอันดวงจิตดวงนี้นะมันเป็นอย่างนั้นดอกดังนั้นการที่นำมาแสดงไว้ในที่นี้ก็เพื่อเตือนให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ตื่นตัวได้พยายามมีสติสัมปชัญญะมันมาระลึกตรวจการดูอัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะได้บรรเทาความโลภความโกรธความหลงอะไรลงไปบรรเทาแน่นอนถ้าบ่ได้หมั่นมาเพ่งดูร่างกายนี้บ่อยๆนะก็เมื่อมันเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้วไม่สามารถจะไปโลภอยากได้อะไรนักหนานี่อันมันโลภไม่มีสิ้นสุดนั่นก็เพราะว่ามันมองเห็นว่าร่างกายนี้ยังแข็งแรงอยู่ยังจะได้แสวงหาความสุขในโลกนี้ไปได้นานวันนี้มันก็เลยเกิดความโลภอยากได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอะไรให้มากมายกายกองมาเพื่อบำรุงบำเรอความสุขสนุกสนานในโลกนี้แล้วแทนที่ว่าจะได้รับความสุขตลอดไปก็หาไม่เพราะร่างกายนี้ไม่เที่ยงอาศัยบุญบาปเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้บุญบาปที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนนู่นเนาะมาหล่อเลี้ยงไว้มันก็จึงพอประทังอยู่ได้นี่ทีนี้พอบุญบาปนั้นหมดลงตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้ก็ต้องแตกทำลายลงผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วไม่ทราบมันจะโลภจะโกรธไปทำไมแบบนี้นะนั่นเนี่ยมันก็บรรเทาความโลภความโกรธลงได้ความหลงก็บรรเทาลงหลงที่สำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวตนนี่นะมันก็บรรเทาไปอ่ะมันจะมองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนเรื่อยไปเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้แหละแล้วมันก็ยังไม่สิ้นสุดก่อนอันนี้มันเป็นปัญหาของร่างกายวันนี้ก็ยังปัญหาของจิตใจจิตใจนี่แหละนับว่าเป็นธาตุที่สำคัญมากท่านเรียกว่ามโนธาตุ มโนธาตุอันนี้นี่หมายความว่าเนื้อหัวใจนี่นะบุญกรรมตกแต่งให้เป็นเนื้อที่ละเอียดกว่าเพื่อนแล้วดวงจิตก็มาอาศัยอยู่เนื้อหัวใจนี่เองแหละทีนี้เมื่อหัวใจนี่มันวิบัติลงเขาเรียกว่าหัวใจรั่วหัวใจกวายอะไรหมดนี่นะจิตผู้อาศัยอยู่ในหัวใจนี้ก็เอาแล้วเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วอ่อนเพลียละเหี่ยใจ
ไม่มีกำลังเรี่ยวแรงที่จะทำการงานอะไรได้เขาเรียกว่าหัวใจมันเมื่อยล้าเนี่ยเราต้องมาตามเพ่งดูให้มันเห็นไปตลอดเลยอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เหล่านี้นะมองดูรูปใดลักษณะอาการใดชิ้นส่วนของร่างกายนี่มันก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงปรากฏอยู่อย่างนั้นมันจะมีอะไรเที่ยงนะลองสังเกตดูนี่แหละจิตนี่เมื่อมันไม่รู้แจ้งในร่างกายอันนี้มันก็จึงได้หลงได้เมาไปจึงได้เพลินไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ถ้าได้สัมผัสกับเรื่องที่นิ่มนวลชวนให้เกิดความพออกพอใจก็ดีอกดีใจจิตใจก็ล่าเริงบันเทิงเช่นได้เห็นรูปดาราที่เขาประดับตกแต่งสวยงามอยู่หน้าจอโทรทัศน์อะไรพวกนั้นนะชื่นใจดีอกดีใจถ้าไปเห็นรูปคนขี้ร้ายขี้เลยน่าเกลียดน่ากลัวอ้าวตรงกันข้ามแล้ววะนี่กับรังเกียจขึ้นมาอันนี้แหละเรียกว่าความเป็นผู้ที่หลงสมมุติหลงบัญญัติสำคัญว่าเป็นผู้เป็นคนจริงๆนี่นะมันถึงได้หลงรักจึงได้หลงชังหลงเกลียดอยู่อย่างนั้นดวงจิตเนี่ยบัดนี้เมื่อความรักอันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็จำเป็นต้องแสวงหาหากระงับไม่ได้เมื่อแสวงหาไม่ได้ตามใจหวังเอาเกิดความโศกเศร้าเสียใจขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าได้สมหวังก็ชื่นใจไปชั่วระยะหนึ่งระยะที่รูปนั้นมันยังสดใสอยู่ท่านนานไปรูปนั้นมันวิบัติแปรปรวนไปเอ้าก็เบื่ออีกแล้วเบื่อหน่ายในรูปนั้นอีกแล้วลองคิดดูสิถ้าหากว่าจะไปหลงนี้สมมุติปัญญัติต่างๆในโลกอันนี้อยู่อย่างนี้นะจิตใจนี้ไม่มีความสงบสุขได้เลยมีแต่ปวนปั่นวันไหวไปอยู่อย่างนั้นความสำคัญว่ามีเขามีเราเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวร้ายกาจมากทำให้จิตใจคนเราหวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร้ายความเสียใจเศร้าโศกอะไรต่ออะไรหมู่นี้มันก็เกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่าขันธ์ 5นี่เป็นตัวเป็นตนนี่นะอันนี้แหละ เพราะฉะนั้นน่ะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาเพราะความจริงของร่างกายมันมีอย่างนี้จริงๆแต่คนเรานั้นมันไม่ชอบพิจารณาเฉยๆก็เมื่อไม่พิจารณามันก็ต้องยึดถือว่าเป็นของเราเมื่อยึดถือเป็นของเรานั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อของสิ่งนี้มันวิบัติแปรปรวนไปนี่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะดังนั้นน่ะเราจะไปนิ่งนอนใจอยู่ทำไมบุญกุศลตกแต่งให้มาให้เกิดเป็นคนมีรูปมีนามอันนี้มาสมบูรณ์ก็เพื่อที่จะให้ดวงจิตอันนี้ได้มาเพ่งพิจารณาดูร่างกายอันที่ตนอาศัยอยู่นี่ทำไมจึงชอบอยากมาอาศัยอยู่ในรูปกายอันนี้หนักหนารูปกายนี้มันสวยงามอย่างไรบ้างมันวิเศษอย่างไรบ้างนี่เราก็ตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองดูนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ตนเองก็จะต้องเพ่งพินิจดูเมื่อตั้งปัญหาขึ้นแล้วเพ่งพินิจดูไปดูมาแล้วมันก็ไม่เห็นมีรูปร่างส่วนไหนที่มันวิเศษวิสูแม้แต่น้อยหนึ่งไม่มีเลยเพราะว่ามองดูรูปร่างส่วนไหนมันก็มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของแปรปรวนหาทางที่จะแตกจะดับอยู่อย่างนั้นต้องได้อุปถัมภ์บำรุงไว้บางคนที่มีบาปกรรมตามสนองมามันก็บันดาลให้รูปร่างอันนี้เป็นปกติอยู่ไม่ได้อ้าวก็ต้อง
หายกหายามาบำรุงกันไว้รักษากันไว้นอกจากข้าวจากน้ำแล้วก็ต้องมียกยาอย่างอื่นมาบำรุงเข้าไปก็จึงพอประทังอยู่ได้อย่างนี้แล้วไม่ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะควรเบื่อหน่ายไม่ใช่หรือถ้าไม่เบื่อหน่ายมันก็จะต้องกลับมาเสวยทุกข์กับรูปร่างกายอันนี้อีกรูปแล้วก็รูปเล่าและในโลกสงสารอันนี้ดวงจิตเนี่ยมันเป็นทุกข์กับรูปร่างอันนี้มาในอดีตนนับชาติไม่ถ้วนเลยทีเดียวเกิดมาชาติใดก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่กับความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้แหละต้องมาหาเลี้ยงมันอยู่อย่างนี้นี่แหละมันไม่เที่ยงนะลองคิดดูถ้ามันเที่ยงแล้วไม่จำเป็นต้องหามาเลี้ยงมันไม่ต้องบำรุงมันด้วยปัจจัยสี่อันนี้ก็เพราะรูปร่างกายนี้ไม่ยั่งยืนนี่เองเนี่ยก็จึงต้องหาอาหารมาหล่อเลี้ยงมันต้องหาผ้านุ่งผ้าห่มมาให้นุ่งห่มป้องกันความหนาวเหน็ดต่างๆป้องกันสัตว์ต่างๆมารบกวนเอาก็จึงต้องสร้างบ้านสร้างเรือนให้อยู่อาศัยกันฝนกันลมกันแดดกันสัตว์ร้ายต่างๆหมู่นี้นะ แล้วก็จึงหายุกหายามาบำรุงมันเวลามันมีบัตรขัดข้องขึ้นมานี่แหละรูปร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมันได้อุปถัมภ์บำรุงไว้ด้วยปัจจัยสี่อย่างนี้จึงพอประทังอยู่ได้แต่ถึงจะบำรุงอย่างไรอย่างไรมันก็จะเที่ยงยั่งยืนต่อไปไม่ได้จะบำรุงสักเท่าไรมันก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงยั่งยืนอยู่ได้เลยนี่แหละทีนี้มันต้องอาศัยบุญเก่าด้วยนะมาอาศัยสัพจัยสี่เท่านี้ก็ไม่ไหวอยู่ยั่งยืนนานไปไม่ได้ต้องอาศัยบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมาตามอุปถัมภ์บำรุงไว้รูปนี้มันก็จึงตั้งยั่งยืนอยู่ได้ลองพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นกันไอ้บุคคลผู้ที่ไม่ได้พิจารณาอย่างว่านี่นะมันจึงได้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเพราะการแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่แหละถ้าผู้ใดมาพิจารณาเห็นสภาพความจริงของร่างกายอย่างว่านี้แล้วมันก็จะต้องแสวงหาปัจจัยสี่นี่แต่โดยทางที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมการแสวงหาอันใดมันเป็นบาปเป็นโทษแล้วก็งดเว้นไปเลยไม่ยอมหามันถ้าหาเอาโดยทางสุจริตมันได้น้อยก็บริโภคใช้สอยไปตามน้อยมันไม่ได้ก็เลยไม่บริโภคเสียเลยเอ้ามันจะแตกก็แตกไปมันจะดับก็ดับไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ตามเป็นจริงแล้วก็สามารถบรรเทากิเลสบาปธรรมอันมันหมักหมมมาในดวงจิตนี้แต่นมนานแล้วให้น้อยเบาบางออกไปจากดวงจิตโดยลำดับไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้